ขอเจริญพรพอออกไม่ออกฝนตกแบบต่อเนื่องทำให้เราเกิดความสงสัยมันจะหยุดเมื่อไหร่แต่การคิดแบบนี้ก็ถือว่าความคิดผิดเราควรจะยินดีตามที่มันเป็นก็พยายามเห็นสิ่งต่างๆในแง่ที่ดีดีกว่าเช่นการมีฝนก็ดีกว่าไม่มีฝนหากว่าแห้งแล้งไม่มีฝนเลยเราอยู่ไม่ได้แต่ถ้าฝนมาอยู่เรื่อยๆก็อยู่ได้แค่การปรับตัวเราต้องระวังอารมณ์ไม่ให้อารมณ์ตกตามฝนเพราะว่าเราต้องพยายามรักษาจิตให้สม่ำเสมอถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่เรารู้อยู่ว่าอุปสรรคต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้อยู่ตลอดแต่เรื่องฝนมันจะผิดปกติอยู่จนที่ว่าปกติช่วงนี้ก็มันจะเลิกแล้วปีนี้ก็มีฝนมากตั้งแต่สงกรานต์แต่เรายังอยู่ได้ยังอยู่เป็นปกติได้ถ้าเราระมัดระวังเราก็มีการปรับตัวและสำคัญที่สุดไม่คิดอกุศลให้คิดแบบยิ้มแย้มแจ่มใสยิ่งฝนตกเราก็ต้องยิ้มก็ต้องสวัสดีฝนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็เราก็โชคดีที่น้ำไม่ท่วมถ้าจะท่วมอาจจะท่วมบ้างแต่ว่าท่วมไม่ถึงบุงหวายเนี่ยยังไม่ชั่วเท่าไหร่เราก็ต้องถือว่าที่แย่กว่าที่เราเจอก็มีพยายามคิดให้คนที่โดนหนักกว่าเราให้ได้กำลังใจแล้วการนั่งภาวนาช่วงฝนก็ดีเหมือนกันมันเย็นสบายแล้วก็เสียงฝนก็เหมือนเป็นอารมณ์กรรมฐานได้แล้วนั่งสมาธิก็ฟังเสียงฝนไปด้วยสม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนความเสียงของธรรมชาติถ้าเรารู้จักวิธีคิดเราจะพ้นจากอุปสรรคพ้นจากนิวรณ์ได้สิ่งที่กางกันเราไม่ให้เขาถึงสงบก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าเราคิดเรื่องอนาคตในแง่ว่าเอ๊ะทำไมแล้วเมื่อไรมันจบ มันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกับเด็กน้อยเขาจะถามว่าทำไมต้องอย่างนี้เราตอบได้ว่ามันเป็นธรรมดาอ้างอิงถึงครูบาอาจารย์ก็ได้ธรรมดามันธรรมชาติของมันเรารู้แล้วเราปรับตัวได้เช่นเรารู้ว่าถนนก็ลื่นเราต้องระวังในการเดินก็เป็นการอบรมสติของเราเป็นพิเศษถือว่าพอได้อยู่เนาะมันจะเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราช่วงนี้เราไม่คิดอะไรเราอยู่ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่บอกกับพระเนนเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ก็งดไว้เช่นการถูศาลาไม่ต้องถูเพราะมันเปียกอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะแห้งแล้วก็ที่ต้องระวังอะไรก็ขึ้นรามันผ้าบางครั้งก็มีกลิ่นทำให้เรานึกถึงว่าการเป็นอยู่ของเราในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีผลข้างเคียงไม่ใช่ว่าเราอยู่เป็นปกติแบบไม่มีปัญหาแม้แต่การซักผ้าช่วงนี้มันซักก็ได้แต่ว่าจะตากแห้งไม่ได้มันไม่มีที่จึงต้องปรับตัวค่อยๆปรึกษากันหากว่ามันจะเป็นอุปสรรคจริงๆก็ต้องร่วมกันมานึกคิดว่าจะทำยังไงเช่นพระเนนก็ต้องนึกคิดว่า
จะซักผ้ายังไงจะตากผ้าที่ไหนก็เราต้องหาวิธีกันอยู่ตามทิ้นฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยชาวยุโรปชาวอเมริกาคุ้นเคยตอนที่ว่าแต่ละปีก็มีหน้าหนาวที่คนก็ต้องปรับตัวแม้แต่ของอะไรต่างๆในสวนก็ไม่มีเขาต้องเก็บเสบียงต้องทำบ้านมีห้องใต้ดินที่จะเก็บของได้จะได้พ้นจากเวลาหน้าหนาวธรรมชาติทั้งหมดก็พักไม่มีอะไรแม้แต่ใบไม้ก็ร่วงหมดเลยหน้าหนาวที่ประเทศเยอรมันอังกฤษทางอเมริกาทางเหนือก็เป็นเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วงภายในสิ้นเดือนตุลาเหลือแต่กิ่งเปล่าไม่มีใบไม้สักใบมันล้นหมดแล้วก็ธรรมชาติมันจะเข้าในที่หน้าหนาวทนต่อหิมะได้เพราะว่าผักแม้แต่สัตว์อะไรต่างๆเช่นปลาในสระน้ำเขาจะอยู่ใต้น้ำแข็งเขาอยู่เงียบๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังหากว่าเรารบกวนมันเขาจะตื่นเต้นแล้วเขาจะใช้พลังมากเกินไปแล้วก็ตายแต่หากว่าเราปล่อยให้เขาพักก็ภายใน 3-4 เดือนตอนที่อุณหภูมิขึ้นกลับมามีชีวิตได้เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องวัฏจักรที่มีกระบวนการตามปกติของธรรมชาติแต่มนุษย์เรามันต่างกันกับสัตว์อื่นๆเราปรับปรุงธรรมชาติตามที่เราปรารถนาแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเจอที่จำกัดของความสามารถของเราก็บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนทั่วโลกเรายังไม่รู้ว่าอนาคตฤดูในประเทศไทยจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนเดิมไหมหน้าฝนหน้าหนาวจะมีเหมือนเดิมไหมหน้าแรงก็น่าจะมีไม่น่าจะมีการเปลี่ยนอะไรทางข่าวเมืองนอกก็มีที่อุณหภูมิที่ประเทศอังกฤษขึ้นอนาคตประเทศอังกฤษอาจจะมีการปลูกองุ่นทำไวน์ได้ปกติทำได้เฉพาะในประเทศที่มีแสงแดดเยอะๆเช่นอิตาลีสเปนก็อนาคตมันจะเปลี่ยนเราต้องหาวิธีใหม่ในการเป็นอยู่พอเราเป็นสัตว์มีสมองเราสามารถหาทางได้หรือหากว่าจะไม่มีทางยังน้อยก็ใช้สมองในการพิจารณาความจริงแล้วก็ปรับปรุงอารมณ์ของเราให้อารมณ์ไม่ตกตามสภาพที่สิ่งอื่นๆจะเปลี่ยนให้อารมณ์ของเราได้อยู่สม่ำเสมอถือว่าไม่ดีไม่ชั่วที่ฝนตกไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องชั่วก็มันไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรเราคิดแต่ว่าธรรมชาติเท่านั้นอ้างอิงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อเลี่ยมท่านบอกว่าธรรมดาท่านไม่เคยได้ตกใจตื่นเต้นถ้าเราฝึกให้มีสติปัญญาเราไม่ต้องกังวลฝากไว้พิจารณาขออนุโมทนาด้วยที่ได้เผชิญอุปสรรคในหน้าฝนอันยาวในปีนี้เรามาทำบุญทุกวันขออนุโมทนาด้วยขอให้อยู่ปราศจากโรคภัยอนุโมทนาขอให้ตั้งใจรับพร